มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรถรับส่งเนนและพระเสียหลักชนเสาไฟแต่รอดยกคันนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเพจมิตรภาพสัญจรไทยแลนด์ได้มีการแจ้งเหตุรถรับส่งพระเนนเกิดอุบัติเหตุโดยระบุนะคะว่าแจ้งเหตุบนทางสัญจรวันพุธที่13พฤษภาคม2563เวลา 17:00 นมีอุบัติเหตุรถรับส่งพระและก็เนนเสียหลักมีพระและเนน14รูปทั้งหมดเนนบาดเจ็บเล็กน้อย3รูปเหตุเกิดทล3สุขุมวิทกม166ถึง167บางสะเลสัตหีบทีมงานได้ลงไปช่วยเหลือเบื้องต้นทางนี้ชาวโซเชียลนะคะยังได้โฟกัสที่ป้ายทะเบียนรถที่สามเณรถือให้ดูอีกด้วยค่ะและทะเบียนรถก็คือ1460กรุงเทพมหานครค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ